้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วนะคะวันนี้ก็เลยนัดกับพี่น้องสื่อมวลชนมานั่งพูดคุยกันนะคะสิ่งที่วันนี้เราจะนำเสนอมี2ประเด็นหลักๆด้วยกันค่ะคือว่าตั้งแต่ทีมเศรษฐกิจทันสมัยนะคะได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่17มิถุนายนนะคะ2562ก็จะได้เห็นภาพของผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะคะที่เข้ามาพร้อมจะช่วยงานนะคะให้เป็นคลังสมองของทีมเศรษฐกิจทันสมัยนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่ทางทีมได้ทำก็คือว่าได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะการลงพื้นที่เนี่ยนะคะมี2ประเด็นหลักด้วยกันความมุ่งหมายในประเด็นแรกก็คือว่าไปเพื่อรับฟังปัญหาจากทุกๆภาคส่วนนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าไปร่วมพูดคุยกับคนที่จะเข้ามามีบทบาทในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะหาแนวคิดแล้วก็แนวทางที่สำคัญยกตัวอย่างที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการไปพบปะพูดคุยกับสภาคุณวุฒิวิชาชีพนะคะก็ดูว่าการที่เราจะพัฒนาแรงงานที่เป็นแรงงานฝีมือนะคะยกระดับคุณภาพของคนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นนะคะเราก็ได้มีการจัดเสวนาเชิงปฏิบัติการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าท่านหลายคนติดตามก็คงจะได้เห็นว่าเราเชิญคุณสมศักดิ์นะคะคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะจากโลคอลไอไลท์นะคะก็ได้มาพูดคุยกันนะคะให้แนวทางว่าในการที่จะพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจริงๆเนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะในรูปแบบที่เป็นกิจการเพื่อสังคมซึ่งอันนั้นก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีข้อถกแถลงกันในที่ประชุมวันนั้นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการลงพื้นที่จริงสำรวจพื้นที่นะคะที่มีศักยภาพในการที่จะมาทำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะคะโดย2ที่ที่ได้มีการพูดคุยและลงพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะที่อำเภอกุยบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะท่านมนตรีป่าน้อยนนท์นะคะก็ได้มีการไปดูกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็คือที่ของท่านสสอันวานะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็เขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอกุยบุรีนะคะทั้งสองพื้นที่ก็ได้มีการพูดคุยแล้วเพื่อเตรียมที่จะมาจัดทำแล้วก็วางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วที่เมื่อเพิ่งผ่านมาบัดหมาดเลยนะคะก็คือระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะก็คือว่าทางทีมเศรษฐกิจทันสมัยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคุณปริญนะคะก็เป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่พร้อมกับดร.อักษรศรีพันธสารนะคะแล้วก็มีคุณอัดเหมวิจิตรพันธ์นะคะแล้วมีคุณฮอลลี่อมรนันท์คุณสิริยพงษ์ทับทิมแท้นะคะแล้วก็คุณแจ็คนาวีนาควัชราซึ่งก็เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดก็ได้มีการลงพื้นที่กันระหว่างวันที่3ถึง5ได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับสภาเกษตรกรนะคะของจังหวัดขอนแก่นเลยแล้วก็พบพี่น้องเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะไปพบสหกรณ์โคนมนะคะแล้วก็ไปพูดคุยโดยตัวคุณปริญเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสขึ้นเวทีในงานหอการค้าแฟร์ของจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เพื่อที่จะปรับเอาขอนแก่นโมเดลบางสิ่งบางอย่างนะคะมาใช้ในการที่จะขับเคลื่อนต่อนี่ขอสรุปเป็นสาระสำคัญว่าจากการลงพื้นที่นะคะพบกับทุกๆภาคส่วนเนี่ยอะไรคือประเด็นปัญหาที่สำคัญนะคะส่วนเรื่องของแนวทางที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดต่อเดี๋ยวทางคุณปริญจะมาขยายความนะคะปัญหาที่สำคัญประการแรกก็คือว่าเราพบว่าเกษตรกรเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำในการทำกินนะคะมันก็จะมีทั้งน้ำขาดแล้วก็ในกรณีที่ช่วงเวลาที่มันมีฝนตกนะคะก็มีปัญหาเรื่องของน้ำหลากนะคะซึ่งเมื่อลงพื้นที่ไปเมื่อ 3-5 ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่ากลับมาเนี่ยทางคุณปริญก็ได้มีการประสานต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวคงได้เล่าให้ฟังนะคะส่วนที่2ก็คือยังพบว่าเกษตรกรบ้านเราก็ยังมีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะคะทั้งๆที่ก็เป็นประเทศที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะแต่ว่าก็ยังพบว่าเกษตรกรเองก็ยังมีปัญหาในส่วนนี้เยอะมากแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่มันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปต์มากๆเนี่ยนะคะส่วนตัวชุมชนเองเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนก็ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้
เราอาจจะเห็นว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลทุกสมัยเองเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะผลักดันเอาเรื่องเทคโนโลยีอะไรเข้าไปใช้แต่สิ่งที่พอทางทีมเราลงพื้นที่ไปปรากฏว่าประเด็นปัญหาจริงๆก็คือว่าการเข้าถึงข้อมูลนะคะดูเหมือนว่าประชาชนจะได้รับความรู้ในเรื่องสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะคะแต่เมื่อลงพื้นที่จริงๆปรากฏว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยเขาขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลเพราะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมาเติมเต็มกันต่อนะคะมีปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำในการทำมาหากินนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นคลาสสิกหน่อยก็คือเป็นระหว่างนักผู้ประกอบการรายย่อยกับผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะซึ่งมันมีปัญหาอย่างไรที่เราจะทำให้สองส่วนเนี่ยมาบูรณาการเข้ากันได้อย่างลงตัวซึ่งมันก็คงต้องมีโซลูชันอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้มันเกิดความยุติธรรมในการค้าขายร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่พบในการลงพื้นที่ในช่วงระหว่างวันที่3ถึง5ที่ผ่านมานะคะโดยจังหวัดที่ได้ไปทั้งหมดก็มีทั้งหมด3จังหวัดด้วยกันนะคะก็มีที่ขอนแก่น101แล้วก็มหาสารคามนะคะแต่ว่าประเด็นปัญหาที่สรุปให้ก็คงมีความคล้ายคลึงกันในทุกๆพื้นที่ค่ะไหวนะคะถือว่า New Economy ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะบทบาทหลักก็คือการเป็นคลังสมองนะคะในการที่จะรวบรวมนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็บูรณาการกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะนำมาปรับใช้เป็นแนวนโยบายที่ไปใช้กับภาคประชาชนนะคะทีนี้ในส่วนของแนวทางการทำงานนะคะก็จะมีทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือว่าเราเน้นเรื่องของการสร้างความยั่งยืนนะคะให้กับประชาชนทุกคนเพราะว่าปัญหาระยะสั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้กันไปนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยเฉพาะหน้านะคะก็คงจะเจอประเด็นปัญหาแบบเดิมๆที่เราเคยพบกันมาโดยตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหลักที่พวกเรากำลังขับเคลื่อนกันอยู่นะคะแล้วนอกเหนือจากการที่เรามีความคาดหวังว่าจะให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตคนด้วยนะคะเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็คุณภาพชีวิตคนก็จะดีภายใต้โมเดลของlocal airline นะคะเราก็คาดหวังว่าถ้าสามารถที่จะพัฒนาในเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยอย่างน้อยคนหนุ่มคนสาวนะคะก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาหางานทำในเมืองใหญ่นะคะก็อยู่พัฒนาท้องที่ให้มีความเจริญเทียบเท่ากับเมืองอื่นๆได้ค่ะ